สวัสดีเช้าวันอังคารที่18มกราคมค่ะ BlackRock นำเสนอบทความ What You Need to Know to Navigate China Bond Markets i n 2022ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนตราสารหนี้จีนซึ่งเป็นตลาดที่ BlackRock ชอบในบรรดาตราสารหนี้เอเชียปี2022ด้วย2เหตุผลคือ 1. นโยบายแยกจากกันหรือ Policy Divergence จีนผ่อนคลายสหรัฐเข้มงวด สสภาวะ dislocation ราคาไม่สะท้อนพื้นฐานในตลาดไฮย d จีนสกุลดอลลา่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับ onshore investment grade และ offshore high yield ค่ะคำถามข้อที่1คือธีมลงทุนจีน2022คืออะไร p o policy d i v e r g g n n จีนพลิกนโยบายกลับจากเข้มงวดในปี2022หันมาผ่อนคลายซึ่งหนุนราคาสินทรัพย์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและภาคผลิตพร้อมกับผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวนโยบายผ่อนคลายการเงินที่ดําเนินควบคู่กันไปกับการสร้างเสถียรภาพของเครดิตอินพาวส์น่าจะเป็นแรงผลักดันตราสารหนี้จีนภาพดังกล่าวขัดสนทางกับภาวะเงินเฟอ้อสูงอันเนื่องจากการเปิดเศรษฐกิจในสหรัฐซึ่งกดดันราคาสินทรัพย์และจะเป็นธีมหลักสําหรับตลาดการเงินปี2022ค่ะคําถามข้อที่2ทําไมควรลงทุนบางส่วนในตลาดบอลจีน ยิ่น่าดึงดูดและช่วยกระจายความเสี่ยงค่ะในพอร์ตลงทุนทั่วโลกบอลจีนมีค่าความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆต่ำขณะตลาดจีนด้วยกันเองออนชอกับออฟชอก็ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวแปรที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นออนชอ่อนไวต่อนโยบายจีนแต่ออฟชอออนไวต่อดอกเบี้ยสหรัฐนอกจากนี้ค่ะตราสารหนี้จีนออนชอยังสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อสภาวะลิกซ์ออฟคำถามข้อที่3มองตลาดออฟชอและออนชอยอย่างไรในปีนี้แบล็ k ล็อกชอบตลาดออนชอมากกว่าออฟชอ สาเหตุหลักเพราะสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยกระทบออฟชอร์มากกว่าขณะนโยบายผ่อนคลายการเงินของจีนช่วยหนุนตราสารหนี้ออนชอร์โดยชอบแบงก์เครดิตเพราะราคาน่าดึงดูดสภาพคล่องสูงและน่าจะได้ประโยชน์จากสภาวะทางการเงินผ่อนคลายนอกจากนี้ก็ชอบไฮยูเครดิตอายุสั้นๆเพราะยูสูงรวมถึงตราสารรัฐวิสาหกิจ และตราสารรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการคลังโดยพิจารณาทั้งในแง่ความสาคัญเชิงระบบและพื้นฐานของบริษัทโดยหลีกเลี่ยงรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในอนาคตข้อ4คือมุมมองภาคอสังหาการปรับจูนภาคอสังหาเป็นหัวใจสําคัญประการหนึ่งของ common prosperity น่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพในระยะยาวและแยกความแตกต่างด้านเครดิตโดยคาดว่าจะมีการควบรวมกันภายในภาคอสังหา นอกจากนี้ค่ะนโยบายผ่อนคลายน่าจะช่วยให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติยิ่งขึ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยการลดหนี้จะทําผ่านการควบรวมและปรับโครงสร้างทางนี้ค่ะผู้พัฒนาอสังหาที่สามารถชําระหนี้ระยะสัน้นมีการกระจายตัวของ land b a n k ์และดําเนินธุรกิจอย่างโปรง่งใสน่าจะได้ไปต่อ b บ็กล็อกสนใจโอกาสจากการควบรวมโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีช่องทางระดมเงินหลากหลายและแลนด์แบงค์คุณภาพดีซึ่งจะได้ประโยชน์จากการขยายส่วนแบ่งตลาดและการประหยัดต่อขนาดหรือ Economy of Scale ค่ะคำถามข้อที่5คืออะไรขับเคลื่อนนักลงทุน ESG เข้าตลาดบอลจีนและจะรับโอกาสอย่างไร ความเสี่ยงสภาพอากาศเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนปัจจัย ESG จะมีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นต่อความแตกต่างของสินทรัพย์ในปี2022จีนเป็นตลาดกรีนบอลใหญ่อันดับสองของโลกและกำลังพัฒนาสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้นรัฐบาลจีนวางเป้าชัดเจนที่จะบรรลุคาร์บอนนิวทรัภายในปี2060ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเมื่อไม่นานมานี้ขับเคลื่อนเงินลงทุนสู่โครงการพลังงานสะอาด b บ็กล็อกคาดว่าสปายของออนชอกรีนบอลจะมีมากขึ้นช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่องในตลาดข้อที่6คือมุมมองเงินหยวนปี2022 Back แบ็กล็อกคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์หยวนจะเคลื่อนไหวระหว่าง6 3ถึง6.5จีนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากหนุนเงินหยวนแข็งค่าส่วนทางกับอีกปัจจัยคือจีนโตต่ำกว่าศักยภาพแต่สหรัฐโตสูงซึ่งกดหยวนอ่อนค่าค่ะข้อที่7คือความเสี่ยงที่ควรระวังมีอะไรบ้าง เงินเฟ้อมีผลต่อนโยบายการเงินโควิดอาจกระทบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งอ่อนชอบอลน่าจะทำได้ดีหากเศรษฐกิจชะลอลงอีกเพราะ P ี o c จะผ่อนคลายเพิ่มเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดแม้ความเสี่ยงที่รัฐบาลจีนจะวางเฉยหรือกลับไปเข้มงวดยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเพราะตามเหตุผลแล้วค่ะก็น่าจะเข้าแทรกแซงภาคอสังหาเพื่อลดความเสี่ยงด้านสังคมการเงินและการคลังนอกจากนี้ค่ะอารมณ์ของผู้บริโภคหากยังไม่ฟื้นเพียงพอก็อาจกดดันยอดภาคอสังหาผู้จัดการกองทุนจึงต้องคัดเลือกหลักทรัพย์ ที่แข็งแรงและมีแนวโน้มเป็นผู้ชนะค่ะมาดูถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซเนเด็กปิดที่1676.87จบุดบวก 0. 2 5เซตมูลค่าการซื้อขาย8 2 3 8 9ร้าล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบสลับกันเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ส่วนในฝั่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่8 1 7 7 4ล้านบาท และยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1 4 6ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0 0 3ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาทแปสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวพันผวนและแว่งถึง30สตางค์ช่วงเช้าบาทอ่อนค่าแต่ในช่วงบ่ายปรับตัวแข็งค่าเร็วซึ่งคาดว่าเป็นการตอบรับข่าวเรื่องอาจจะกลับมาใช้ระบบรับนักท่องเที่ยวแบบเทสแอนโกอีกครั้งประกอบกับช่วงบ่ายดอลลาร์ในตลาดโลกกลับมาอ่อนค่าจึงส่งผลให้บบาาทปรัตัตวแข็งคค่ะ่ะ เอเชียกันบ้างค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อหลังจากนิกิร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนในสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับอนิสงจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่ปรับตัวขึ้นนิกิปิดไปที่2 8 3 3 3 5 2สจุดบวก0 7นเสี่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกขานรับธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เซิงไห้คอมมิสิตปิดที่3,541.67จุดบวก0.58ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนขานร,รับจีนเปิดเผยข้อมูลการแข่งตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนร,รวมถึงการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้า CC 40ปิดที่ 7,201.64. บวก0.82% ดัคปิดที่15,933.72จุดบวก0.32%แล้วฟุตซี่ร้อยปิดที่7,611.23จุดบวก0.91%ค่ะส่วนตลาดหุน้นตลาดน้ำมันตลาดทองคําและตลาดเงินสหรัฐปิดทําการเมื่อวันนี้เนื่องในวันมาตินลูเทอร์คิงจูเนียค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของ k t i m e Daily News ที่นํามาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทํา Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t i m e Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ค่ะในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ